ใครพูดก่อนแล้วก็แพ้เริ่มเปลี่ยนหน้ากากโอเคชนะชนะละหรือเปล่าอะไรครับเปลี่ยนหน้ากากมาหรอทรงผมด้วยใช่ครับทำไมมาฟาร์มตรงนี้คนเดียวครับมันใกล้ที่โพเล็กเหรอมันใกล้เลเบลค่ะอันนี้มาฟาร์มเป็นเศษเหล็กเราไปเก็บตู้ฮะทำไมพอคุณออกมาจากหน้ากากแบบล่ะเป็นสไตล์ครับเป็นไลฟ์สไตล์ดูได้ไงว่าอยู่ตรงนี้ว่าจะไม่รู้ซะอีกสารถ่ายฝั่งนู้นจริงๆไม่รู้ครับให้แกมาส่งแจ๊กี้ก้าวสุดๆ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 เมื่อกี้ไม่เห็นได้ยินเสียงรถเลยหมายถึงไม่ได้ยินเสียงรถแท็กซี่เลยไม่สนใจเองหรือเปล่าครับแต่เหมือนเห็นคุณขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่ใช่หรออ่ะใช่ครับยืมรถแก๊ปมาอ๋อนั่งแก๊ปวินมาครับไม่มีตังค์นั่งแก๊ปแท็กซี่อ๋ออ่ะแล้วเจ้าของรถล่ะคะเขาตายแล้วครับเอ๊ะเอ๊ะอุบัติเหตุครับอ่ะแล้วคุณจะได้รถมาได้โอ้โหไอ้เหี้ยแล้วคุณไปได้รถมาได้ยังไงคะคือเขาเราเห็นเขาจอดทิ้งไว้ครับแล้วตัวเขาก็นอนอยู่กับพื้นอ่ะเราก็เลยแบบคิดว่าเขาน่าจะให้รถคันนี้กับใครก็ได้แหละเราก็เลยไปขับมามันกุญแจคาไว้อยู่ไงอ๋อไม่ใช่การขโมยเนาะเขาให้มาเนาะใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ขโมยครับโอเคมาแต่งตัวเซ็กซี่จังครับเนี่ยแจ๊กี้ก้าวคุณเหรอครับเปลี่ยนสไตล์บ้างเปลี่ยนสไตล์บ้างสไตล์ไหนครับอันนี้สไตล์ไหนวันนี้เซ็กซี่นังใช่ไหมใช่แหละเซ็กซี่แหละไม่เห็นเซ็กซี่เลยครับไม่เซ็กซี่หรอใช่ครับไม่เลยแล้วมันคือสไตล์ไหนอ่ะทั่วไปครับอ้าวหรอใช่ครับคนปกติเขาใส่กันหรอเนี่ยใช่ครับผู้หญิงเขาใส่กันเยอะจะตายขอใส่สักพักแล้วกันค่อยไปเปลี่ยนกับครั้งที่แล้วยังไม่ได้เลี้ยงเนื้อเลยโคตรเหี้ยเลยหน้าแม่งเหี้ยจัดโอ้โดนทั้งวันอะไรนะครับเราบอกว่าครั้งที่แล้วยังไม่ได้เลี้ยงเนื้อเลยไม่ต้องเลี้ยงเนื้อตอนนี้ก็ได้ครับอยู่เลี้ยงเราก็พอครับโอเคครับไว้โอกาสหน้าได้เนาะใช่ครับได้ครับได้ยังกินแต่มาม่าอยู่หรือเปล่าคะนี่ไม่กินแล้วครับตรงนี้ไปกินอะไรครับไม่กินแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้สิคุณไม่ดูแลสุขภาพหรอแกก็กลับมาดูแลเราดิถ้าแกอยากให้เราดูแลสุขภาพอ่ะแกก็กลับมาห้ามดิมาห้ามให้เราอ่ะไม่กินข้าวอ่ะให้เรากลับไปกินข้าวอ่ะน้ำก็ไม่กินหรอคะกินครับน้ำกินแต่น้ำคลองครับเดี๋ยวไม่ได้กินน้ำคลองไม่ได้สิคะมันไม่สกปรกหร
สดเป็นประจำเลยครับนึกว่าน้ำซุปอ๋อช่วงแดดเที่ยงเที่ยงนี่โอ้โหอุ่นเลยครับชอบมากเลยเหมือนการสดน้ำซุปในถ้วยครับมีผักด้วยไหมในนั้นมีผักตบชวาแล้วก็ช่วงเย็นก็จะแบบรู้สึกว่าเหมือนบางทีที่บ้านไม่มีไมโครเวฟครับมันรู้สึกเย็นๆหน่อยอ๋อไม่ได้สิต้องหาข้าวกินบ้างนะไม่มีจานข้าวก็เลยเลือกที่จะไม่กินข้าวดีกว่าไม่มีจานข้าวงั้นนี่ไงใช้แบบคนไทยสมัยก่อนไงไปตองแล้วเราไม่รู้ว่าใบตองเราไปหาที่ไหนครับนั่นสินี่ไงไปปลูกกล้วยนี่ไงไปปลูกกล้วยเอาได้ทั้งใบตองมาเป็นอันข้าวได้ทั้งกล้วยมากินเลยนะไม่สนใจหรอไม่สนใจครับสนใจกินกับคุณมากกว่าเอ๊ะหมายถึงกินข้าวครับไปกินข้าวกับคุณนี่ไงเราไม่ยอมให้เลี้ยงเนื้อวันนี้เงินไว้รอบหน้าจะเลี้ยงหลายๆชิ้นเลยชิ้นเดียวไม่อิ่มแน่ๆเลยใช่ไหมมีแค่ของกินเหรอครับเนื้อมีของดูดไหมครับอยากดูดอ่ะอยากดูดเนื้อครับหิวอ่ะอยากดูดเนื้อครับผมอยากดูดจัดอ่ะโคตรหิวอ่ะอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ของกินนี่อะไรคะถ้าเกิดไม่ใช่ของกินคืออะไรครับหมายถึงก็เมื่อกี้คุณพูดว่ามีแต่ของกินหรอเราก็เลยถามว่าแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ของกินแล้วอะไรคะน่าจะเป็นพวกต้องทำอะไรใหม่ๆอะไรครับทำอะไรใหม่ๆหรอว่ายน้ำข้ามประเทศครับแบบจากประเทศไทยไปอเมริกาอะไรครับได้ไหมลองไหมครับอะไรนะจากไทยไปอเมริกาทำไมนะคะว่ายน้ำไปครับอะไรใหม่ๆชอบว่ายน้ำคนนะคะใช้เวลากี่ปีว่ายน้ำไปทำไมไม่ขึ้นเครื่องบินมาแกก็ซื้อตั๋วให้เราดิถ้าแกอยากให้เราไปอ่ะแกก็ซื้อตั๋วให้เราดิอ๋อเครื่องบินไม่มีพาสปอร์ตครับเราทำไมไม่ไปทำพาสปอร์ตคะไม่มีคนพาไปครับสงสัยต้องมีคนพาไปแล้วมั้งหาอยู่ครับหาคนพาไปอยู่หาคนไปอยู่หรอแล้วใครไว้เป็นพิเศษคะมองใครเป็นพิเศษครับใช่ครับสนใจพาใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับมีครับอยู่แถวนี้ครับแถวนี้หรอใช่ครับกี่คนหรือเปล่ามีคนเดียวครับมีคนเดียวคนเดียวหรอใช่ครับใครอ่ะตรงนี้มีหลายคนเนี่ยใช่ครับใช่ใครอ่ะแถวนี้แหละครับเราจะไปทำเมื่อไหร่ครับน่าจะถ้าเขาว่างก็ให้เขาพาไปครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาว่างเมื่อไหร่อ๋อดูอยู่ตลอดครับเขานั่งอยู่ตรงป้อมยามเนี่ยครับเนี่ยเรามาหาเขาบ่อย ใช่หรอใช่เขาเลิกงาน6 โมงครับเป็นคุณลุงหรือเปล่านั่งอยู่ตรงป้อมยาม
ใช่ครับตอนกะเช้าจะเป็นคุณลุงครับแต่ว่ากะบ่ายจะเป็นวัยรุ่นครับอ๋อเหรอไม่เคยเห็นเลยอ่ะแสดงว่าคุณมาที่บ่อยนะเนี่ยใช่ไหมนะแต่เรายังไม่รู้เลยช่วงก่อนครับแต่ก่อนที่จีเล็กครับมาบ่อยครับอ๋องั้นแสดงว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาดีเลใชย่แลค้รัวบล่ะคเ่ปะลี่ยนจากจีเป็นไปขโมยแทนแล้วครับเอ๊ะน่าขจะเหโนมื่อยยแล้อวะมไารกกว่าคะเด็กย่าหรอขโมยหัวใจคุณมั้งครับผมพูดเรื่องเหล็กอยู่ก็บอกว่าเหล็กไงครับคุณสวยฟังไม่รู้เรื่องหรือไงอ๋อใช่ครับขโมยเหล็กอ่ะแล้วถ้าเกิดอย่างนี้เข้าไปเหล็กแล้วเวลาอื่นล่ะคะไปทำอะไรก็หาแบบหาอะไรที่แบบที่ชอบหรือว่าแบบอยากลองทำอะไรเงี้ยอย่างเช่นไปหาคุณอะไรครับก็คือสิ่งที่ชอบนะแต่ไม่ค่อยมีโอกาสอุ๊ยทคิำไมมีโนค่อโตยมยีโยอิราเรจิการากิโดอะไรนะครับเราทำไมไม่ค่อยมีโอกาสล่ะคะไม่ค่อยว่างครับถ้งาาแกน่รัดตัวหรอใช่ครับถ้าแกตามตัวไอ้โบกปูนตลอดแล้วอ๋อแสดงว่าทำงานเหนื่อยมากๆเลยสิแล้วเดี๋ยวนี้ยังทำถูพื้นอยู่ไหมคะที่คุณเคยบอกวันละ20,000ถูอยู่ครับถูอยู่ครับช่วงนี้ก็รับจ็อบครับนะรับจ็อบอ๋อแล้วก็มีจ็อบเสริมอีกใช่ครับโหขยันมากเลยค่ะรวยแล้วมั้งไม่ค่อยมีตังค์ครับเพราะว่าทำงานฟรีครับอ้าวแล้วทำไมถึงปล่อยให้เขาใช้เราฟรีคะไมเต่ได้นะแบบเนี้เตย็มใจทำครับเขาเป็นผู้มีพระคุณอ๋อมันก็พอเข้าใจได้แต่ยังไงก็ต้องหาอะไรกินนะคะต้องให้เท่าแก่คุณเลี้ยงข้าแล้วแหละเราอยากทำให้ครับเราไม่ได้อยากได้อะไรเราไม่ได้หวังอะไรครับเราอดได้ครับแต่ไม่อยากให้คุณอดอ่ะสิไว้รอบหน้านี่ล่ะเดี๋ยวเลี้ยงเนื้อหลายๆชิ้นเลยอร่อยไหมครับคุณกินเนื้อร้านไหนครับเนี่ยร้านไหนหรอปกติทำกินเองครับขยันจังครับก็ถ้าเกิดไม่ขยันก็ไม่มีกินใช่ไหมเฮ้ยไปเอามาจากไหนคะเนี่ยขอบคุณนะครับอ๋ออยู่ข้างเขียงครับเมื่อกี้ อยู่ข้างเขียงใช่ครับไงเดี๋ยวเอาเนื้อที่คนให้มาไปทำให้คนกินมีผงไหมครับเมื่อกี้ที่จับมีเศษผงไหมไม่น่ามีนะครับผมเคลียร์ละมันออกมาเศษผงอะไรอ๋อเอ๊ะผงอันนี้ครับเศษผงผองะไรคะที่หมักมาอพ๋อริกไทยอะไรครับเครื่องเทศโอเคใช่ครับใช่ใช่อ๋อโอเคครับก็ตกใจว่าผงอะไรจีใส่จีนานไหมครับเวลาจีเหล็กเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยนานมากนะคะมีเลเวลรอ3น่ะสามนี่คือเข้ามากี่เดือนครับประมาณเดือนกว่าได้ค่ะใช้ EMP เท่าไหร่ครับที่อัพไปแล้ว3ใช้90,000ค่ะรวมทั้งหมดแล้วแสดงว่าคุณจีเหล็กตรงนี้มาไม่ต่ำกว่า100,000 ชิ้นแล้วใช่ไหมมันเป็นจากช่วงไอ้นี่ด้วยค่ะช่วงที่เข้าประเทศมา2 สัปดาห์แรกแล้วก็มาจีเพิ่มอีกหน่อยค่ะก็ครบแล้ว
เอาน่่าาจชะ่วยงังไมส่ัปถดึางห์แรหนกึ่งคแสือนได้เท่าไหร่ครับช่วงสัปดาห์แรกไปทำรอบเมืองค่ะได้ประมาณ60,000เกือบ70,000มั้งคะแล้วขยันขนาดนี้นี่แบบจะมีเวลาหรอครับมีเวลาสิคะไม่หมายถึงว่ามีเวลาไปทำอย่างอื่นหรอครับมีค่ะเห็นกแบ็บเข้ามาก็ทำงานอย่างเดียวเลยทำให้ใครหรือเปล่าเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยว่าค่ะฟาร์มแล้วก็ขายฟาร์มก็ขายกูไม่กล้าโชว์เลยเฮียดูดิมึงดูอีกพีในตัว700อยู่มา2 ปีแล้วคุณไม่ทำพวกฟาร์มไอ้500เนี่ยได้เบรกตีลิงอีก200เนี่ยคือจบปูนไปทำเกาะแล้วก็ถูพื้นไม่สนใจงานแบบนี้บ้างหรอคะมันเราไม่เหมาะกับอะไรพวกนี้หรอครับอ้าวแล้วกับอะไรคะเหมาะกับคุณไงคุณจะได้ถามอีกเหรอผมก็เหมาะกับคุณไงครับผมน่าจะเหมาะกับพวกงานที่แบบใช้อะไรใช้พวกอารมณ์ตื่นเต้นอะไรครับใช้ความตื่นเต้นความเสี่ยงอ่ะเป็นคนชอบอะไรสิ่งเสี่ยงใช่ครับแบบโดนตำรวจไล่งี้เหรอคะใช่ครับใช่แล้วก็พวกแบบลูดกระเป๋าแบบจี้เขาอะไรครับดูเสี่ยงดีครับใช่หรอใช่ครับดูติดคุกง่ายดีครับชอบไหมครับผู้ชายแบบอตยิาดกคุตกิอด่ะคุกซะแล้วเป็นผู้ชายสไตล์แบดแบดค่ะใช่นิดนึงครับไม่ได้แบดครับนิดนึงครับแต่ว่าแบบมันคือเงินคือหน้าที่ครับหมายถึงว่างานนี่ที่ไปจี้เขาอะไรนี่ได้มาเท่าไหร่คะเนี่ย300ครับ300แล้ววันหนึ่งจี้แค่คนเดียวหรอทำไมถึงได้300อ๋อจี้มา13 คนครับคนหนึ่งพก15 บาทอะไรบ้างครับอีกคนหนึ่งพก50โชคดีหน่อยผมเจอ101ครับคนหนึ่งทั้งวันเลยครับทำทั้งวันเลยวันนี้ได้300ทั้งวันนี้คือตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยกี่ชั่วโมงตื่นตี 5ครับอาบน้ำเสร็จ6 โมงเช้ามาเลยครับจนถึงวันนี้ใช่ครับได้300เราไม่ได้ของอย่างอื่นบ้างเหรอคะได้แค่พวกสบู่เหล้าอะไรครับแค่นี้แล้วก็มาม่าทำไมไม่ขโมยอาหารเขามามีอยู่ครับเนี่ยมีมาม่าอยู่เอาไหมครับนี่เฮ้ยขอบคุณครับแล้วเรากินหล่อมาให้แบบเนี้ยไหนบอกอดข้าวอยู่เนี้ยคะใช่ครับไม่เป็นไรครับผมไม่หิวครับผมอยู่ได้ประมาณ3 ปีครับไม่กินข้าวไม่จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัวก็เริ่มหอมหรือเปล่าเนี่ยชอบครับชอบเป็นวัยรุ่นทรงเอครับอ๋อแต่อดข้าวไม่ได้นะคะต้องกินนะไม่เป็นไรเขาบอกว่ากินน้ำแทนได้ผมก็เลยเห็นน้ำคลองผมเลยซัดเลยครับอร่อยด้วยไมวั่นนั้ไดน้ครับไปกินน้ำคลองก็ไม่ได้เอาไม่ได้เหรอครับคุณก็ไม่ได้ครับไหนๆคุณให้มาม่าแล้วขออนุญาตนะคะใช่ครับแล้วก็มีอีกธุรกิจหนึ่งที่เป็นส่วนตัวด้วยครับมีใครมีข้าวขายไหมครับพี่ผมจะตายแล้วพี่มีแบบธุรกิจอะไรคะคือมีข้าวขายไหมพี่ชายผมถามคุณหน่อยครับว่าแบบคุณมีญาติใกล้จะบวชไหมครับครับจะตายแล้วญาติใกล้จะบวชใช่ครับผมจะขอสถานที่วัดหน่อยว่าบวชเข้าบวชเวลาไหนครับน่าจะไม่มีมั้งคะนั่นแหละธุรกิจผมไม่แน่ใจเลยผมไปชอบไปกางร่มอยู่ตรงในโบสถ์หน้าโบสถ์ครับก็เนียนๆไปครับเนียนๆไปแต่งชุดเนี่ยแหละไปเนียนๆเออแต่งชุดไปทำอะไรคะน่ะไปยืนกางร่มเฉยๆหรอ
คือมันมีอาหารฟรีด้วยครับแล้วก็พวกเหรียญนะครับแบบเสร็จตังค์ก็แบบอยากได้ครับอ๋อโอเคนะคะเนี่ยเห็นไหมก็พี่คนได้300ไปทำธุรกิจผมตบเด็กป .5 ไป3คนครับมันยืนเบียดผมเมื่อช่วง11โมงครับเอาผมตบหัวทิ่มเลยอ่ะโหแบบยืนขวางไม่รู้จักที่ไม่รู้จักทางใช่ไหมคะใช่ครับคือเด็กมันแบบมาเบียดอะมันก็แบบมาชนผมอยู่นั่นแหละผมก็เอ้ยน้องอย่าเบียดได้ป่ะน้องอย่าเบียดได้ป่ะมันก็แบบไม่หยุดอะผมก็เลยตบไป3คนเลยสั่งสอนเด็กใช่ไหมคะใช่ครับให้รู้จักมารยาทอะไรอย่างนี้ใช่ครับว่าอย่าเบียดผู้ใหญ่ครับรุ่นใหญ่เขามาเวลารุ่นใหญ่ครับมาต้องห้ามเบียดเฮ้ยรุ่นใหญ่ซะด้วย ใช่ครับใช่ยังเขาได้ฟังกูหลุดทำไมวะขำอะไรอ๋อไม่ได้ขำครับชีวิตผมไม่มีชีวิตผมไม่มีอะไรให้ยิ้มทั้งนั้นแหละครับเราที่ขับในแชทละคะอันนั้นเรียกมารยาทครับ ใช่หรอสรุปคุณขับอะไรในแชทคะยังไม่ได้บอกขับเป็นแบบมารยาทครับ โอเคจะมีพิรุธนะมีพิรุธเรื่องอะไรครับไม่เคยมีครับใช่หรือเปล่าใช่ครับไม่เคยแบบไม่เคยมีพิรุธไม่เคยทำอะไรผิดครับชีวิตเนี่ยทำผิดอย่างเดียวที่ผมทำมาในชีวิตอะนะคือทำผิดก็คือผิดที่ผมไปรักคุณน่ะโอ้พี่น้องมึงรักเขาได้ไงอะเออพี่ก็ผมคุยเขามาสักพักแล้วอะน้องแต่ยังไม่ถึงเวลานะโอเคพี่โอเคโอเคอะไรนะครับเมื่อกี้คิดอะไรเพลินไปหน่อยใช่หรอคิดอะไรอยู่คะพรุ่งนี้จะไปวัดไหนดีครับพรุ่งนี้คิดอยู่เอาแล้วไปวัดเดิมไม่ได้หรอเขาไม่มีคนบวชแล้วครับวันนั้นผมไปมา13รอบแล้วโอ้เขาจำหน้าผมได้แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนวัดนี่คุณไปวัด13รอบนี่ใช่13คนที่คุณไปป้นมาเนี่ยไปจริงไม่ใช่ครับ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 เห็นจำนวนเท่ากันเลยหรือว่า13คนเดียวจริงๆผมเห็นย่ามเจ้าว่าครับแล้วผมแบบผมอดใจไม่ไหวครับผมก็เลยแบบตัดสินใจครับอ๋อไอ้เคเมื่อกี้เราถามว่าแล้วคุณจะไปไหนต่อหรือเปล่าคะก็เดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวจะไปแล้วครับเพราะมีธุระนิดนึงโอเคค่ะอันนี้อีกนานไหมครับอยู่นี่อีกนานไหมหรือว่าจะไปกลาดหรือว่าจะอยู่นี่ตอนแรกก็ว่าจะไปกลาดค่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะไปหรือเปล่าแล้วคุณจะไปไหนครับจะอยู่ตรงนี้ต่อก็ได้ค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวถ้าวันหลังคุณแบบว่างเดี๋ยวชวนไปเก็บเหรียญโปรยทานด้วยกันครับ เป็นจ็อบเสริมเหรอใช่ครับแต่จะได้หลักร้อยนะครับแต่ว่าได้น้อยได้นานครับได้ครับโอเคได้เลยครับลำบากหน่อยนะครับอยู่ผมอะลำบากตรงไหนเรายังอยู่ได้เลยแสดงว่าไม่ลำบากสิถ้าอย่างนั้นนะช่วยกันไงช่วยกันเก็บเหรียญชอบแบบอะไรเสียงๆแบบคือถ้าแบบถ้าคุณไปแล้วแบบคุณไปครั้งแรกเนี่ยคืออย่างแรกที่คุณจะโดนเนี่ยคุณจะโดนอะไรคะคุณจะโดนแบบรอยรองเท้ากลางหลังครับคุณรับได้ไหมครับเพราะคนข้างหลังเขาถีบแบบคือเขาก็อยากได้เหรียญเหมือนกันเขาถีบอ๋อนาทีผมหลังแอดเลยครับวันนั้นใครเร็วใครได้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับใช่มันมีช่วงนี้ที่เขาโปรยเหรียญ10ครับตอนนั้นจะหนักหน่อยเพราะว่าเขาแย่งกันเยอะแล้วโอเคครับเหรียญอ้าวเหรอเหรียญบงเหรียญบาทอย่างนี้แสดงว่าก็ต้องมีใช่ไหมเนี่ยใช่ครับตอนแรกผมจะไปเอาร่มของ
ของป้าครับแต่ว่ามันเล็กไปครับผมก็เลยไปเอาร่มของวัดมาเลยครับที่เขาแห่ให้นาคครับผมก็เลยเอาร่มนาคมาเลยขอไม่ได้เอขาอมเขาาใดส้ว่ยเหรียญเหรอคะใช่ครับแล้วผมก็ทำเป็นเนียนเป็นน้องเขาครับผมบอกว่าเป็นน้องคนบวชโอเคเลยแล้วเขาก็เชื่อหรอใช่ครับใช่เพราะหน้าผมได้ครับหน้าผมเหมือนเขาไหมเนียนเหมือนกันนะเนี่ยเป็นตัวลายหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับไม่แบบจ้างมาเถอะครับเอาเอาอยากฟังต่อจะไม่พูดต่อจริงๆหรอไม่ครับไม่โอ้จบแล้วไปเดี๋ยวไปแล้วนะครับโอเคครับไว้บายเจอกันใหม่ครับเจอกันครับบ๊ายบายครับเราไปเก็บเหรียญโปรยทานด้วยกันนะครับอยากเหอ็ยน่หน้าาเรลาืไหมมไปทำพาสปอร์ตนะครับอยากเห็นหน้าเราป่ะครับได้ครับทำไมอ่ะตอนแรกที่เจอกันก็เห็นไม่ใช่หรอคุณไปไสยกรรมมาหรอไม่ใช่ครับฟิลเลอร์หมดครับฟิลเลอร์หมดเฉยเลยไม่ใช่ไม่น่าเราว่าน่าจะเป็นเพราะคุณไม่กินข้าวมากกว่าก็เลยซูบลงหรือเปล่า I'm fine คนเฮียเลยแต่กูไม่อยากเล่นเลยเนี่ยคนเฮียเลยเฮียสุดแล้วสัตว์หลุดสุดแล้วเนี่ยอะไรนะครับ you have to eat more นะคะสู้หมดแล้วต้องกินเยอะๆกว่านี้นะคะครับคือฟิลเลอร์หมดครับเดี๋ยวต้องไปเติมโบท็อกซ์ไปครับโอเคค่ะเจอกันนะครับบ๊ายบายเจอกันครับดูแลตัวเองบ๊ายบายครับคุณได้นะคะดูแลตัวเองครับบ๊ายบายบ๊ายบายพอใจละนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ชิวจัดว่ะโทษทีน้องที่ชิวจัดอ้าว